ทีนี้ในทางสตช.บ้างท่านผู้ชมครับพอมีคำสั่งออกมาแบบนี้แล้วล่าสุดท่านรักษาการแทนผบ.ตร.นะครับบิ๊กต่ายเองก็มีการลงนามคำสั่งแต่งตั้งแล้วนะคณะกรรมการที่จะมาสอบข้อเท็จจริงครับคือต้องบอกว่าในการสอบก็ต้องเป็นระดับพลตำรวจเอกด้วยเหมือนกันคือยศต้องไม่น้อยกว่าผู้ถูกสอบนะครับก็เลยมีการแต่งตั้งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสราวุธการพาณิชย์นะครับแล้วก็คณะกรรมการอีก14นายก็ทำหน้าที่ในการไปสอบทีนี้กรรมการสอบก็ต้องไปดูว่าพูดไอ้การที่กล่าวหาแบบนี้มีมูลไหมผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่แล้วนอกเหนือจากเรื่องที่ให้สอบแล้วเนี่ยมีเรื่องอื่นอีกไหมหรือเรื่องที่ไปสอบมีคนอื่นเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อ่ะถ้ามันมีเรื่องอื่นหรือมีคนอื่นเกี่ยวข้องก็ต้องรายงานครับไปที่รักษาการแทนผบ.ตร.โดยเร็วนะครับขณะเดียวกันนะคะอันนี้เรื่องสอบทีนี้การพิจารณาคำอุทธรณ์ของบิ๊กโจ๊กที่ให้ออกจากราชการตอนนี้นะคะยังมีไหมยังสามารถทำได้ไหมก็ทำได้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมคะโดยจากเหตุการณ์กล่าวหากระทำผิดวินัยร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีเกี่ยวข้องกับเว็บพนันในคำสั่งมีการระบุด้วยว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้ก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ตามพรบ.ตำรวจแห่งชาตินะคะตามมาตรา141ภายใน30วันนับจากรับทราบคำสั่งค่ะและก็หากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองก็ได้หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือภายใน90วันนับแต่วันที่พ้นกำหนด90วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์นะคะซึ่งคณะกรรมการคุณผู้ชมคะที่จะมีการรับเรื่องอุทธรณ์นี้แล้วก็จะมีการพิจารณาเรียกว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจค่ะหรือกพคตร.นะคะประกอบด้วย7อรหันต์ก็จะมีทางด้านคุณสมัติชัยศิลาสิวิสาลาพรอันนี้ท่านเป็นอดีตประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุดท่านก็นั่งเป็นประธานกรรมการแล้วก็คนที่2มีคุณธวัชชัยไทยเขียวนะคะอดีตรองปลัดยุติธรรมคนที่3พลตำรวจเอกวิเชียรพศโพสีค่ะอดีตผบ.ตร.คนที่4คุณวัญชาติสันติกุลชรอดีตอธิบดีอัยการคนที่5พลตำรวจโทอาจินโชติวงศ์อดีตผู้ช่วยผบ.ตร.คนที่6นะคะพลตำรวจเอกอำนาจอันอาจงามอดีตที่ปรึกษาสบ10ของตร.และก็คนที่7ค่ะที่ท่านก็เป็นกรรมการแล้วก็เลขานุการในชุดนี้พลตำรวจโทปัญญาเอ่งช่วนอดีตผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและก็คดีนะคะครับอันนี้คือการอุทธรณ์นะเรื่องการออกจากราชการก็จะคนละเรื่องกันอีกกับเรื่องที่มีกรรมการสอบและก็คนละเรื่องกันอีกกับชุดไปเคาะดัวดูข้อเท็จจริงของท่านนายกที่มีกรรมการ3ท่านอยู่ด้วยกันค่ะมันหลายชุดไปหมดเลยท่านผู้ชมครับ